ระดับนี้แล้วก็คือต้องได้5เต็ม5เท่านั้นได้น้อยกว่านี้ไม่ได้โอ้ยโอ้ยเบอร์มั้ยอ๋อได้กลิ่นรู้เลยตัวนี้ครับผิดนี่ก็คือโป๊ะเลยนะเฮ้ยอันนี้ยากวันนี้จะมารีวิวรวมโทนเนอร์เกี่ยวกับสิวใครเป็นสิวอยู่กำลังมองหาโทนเนอร์ต้องดูคลิปนี้เลยทุกคนสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วกับช่อง EB บ้าบอวันนี้เราจะมาทำตามคำขอของทุกคนก็คือทุกคนอยากให้เรารีวิวโทนเนอร์เกี่ยวกับสิวซึ่งมีคนถามมาเยอะมากว่าเฮ้ยใช้โทนเนอร์ตัวไหนดีคุมหน้ามันใช้โทนเนอร์ตัวไหนดีเสริมการรักษาสิวใช้โทนเนอร์ตัวไหนดีที่จะช่วยลดการอักเสบได้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยมารีวิวรวมโทนเนอร์ที่เราชอบใช้ในช่วงนี้ทั้งหมด5ตัวด้วยกันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้โทนเนอร์สำหรับทุกคนแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวแต่ละตัวนะทุกคนเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าโทนเนอร์มันคืออะไรเอาจริงๆแล้วหลายคนจะงงกับคำว่าโทนเนอร์กับน้ำตกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคืออันเดียวกันนะทุกคนคือชื่อเรียกเนี่ยจะชื่อต่างกันตามการตลาดไปแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยสามารถทำได้เหมือนกันเลยไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์เอสเซนส์หรือว่าน้ำตกทั้งหมด3อย่างเนี่ยทุกคนแบบที่เราบอกไปว่ามันใช้ได้เหมือนกันคือเราจะสามารถใช้กับสำลีเอามาเช็ดหน้าก็ได้หรือว่าเราจะเอามาบีบลงมือแล้วก็ทาไปบนหน้าก็สามารถทำได้เหมือนกันเพราะว่าทุกอย่างมันใช้ได้เหมือนกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นโทนเนอร์หรือน้ำตกนั่นเองแต่ว่าในสิ่งที่เราอยากให้ทุกคนโฟกัสอะคือถ้าเรามองหาโทนเนอร์เราอยากให้มองว่าแอคทีฟอินกรีเดียนที่เขาใส่มาเป็นอะไรมากกว่าเพราะว่าหลายๆคนจะถามว่าโทนเนอร์จำเป็นไหมอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าอาจจะไม่จำเป็นแต่ว่าให้เราไปมองว่าแอคทีฟอินกรีเดียนในตัวที่เราต้องการมันคืออะไรแล้วมันมีในโทนเนอร์ที่เราอยากใช้ไหมถ้ามันมีเราก็สามารถใช้โทนเนอร์ได้เพราะประโยชน์ของการใช้โทนเนอร์หรือน้ำตกก็คือเท็กเจอร์ด้วยความที่มันเป็นน้ำอะทุกคนมันจะใช้ง่ายแทรกเข้าไปในรูทีนสกินแคร์ได้ง่ายมากดังนั้นใครที่อยากใช้โทนเนอร์ให้กลับไปมองว่าเราต้องการ active ingredient อะไรมากกว่าการที่เราแบบอุ๊ยต้องใช้อ่ะทุกคนซึ่งวันนี้เราก็จะมาป้ายยาโทนเนอร์ทั้งหมด5ตัวสำหรับคนที่เป็นสิวผิวมันที่เราใช้แล้วเราชื่นชอบให้ทุกคนได้ดูกันว่า5แบรนด์เนี้ยจะมีอะไรบ้างแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เราเป็น real user ทุกคนเราจะไม่รีวิวแบบไก่ๆกาๆเราจะมี challenge ในการรีวิวซึ่งเราก็จะทำการรีวิวด้วยการเราจะปิดตาทายว่าเฮ้ยโทนเนอร์ที่แบบมีทั้งหมด20ตัวที่เราชอบอะมีอะไรบ้างทั้งหมด5ตัวที่น้องครีเอทีฟของเราเนี่ยเลือกมาให้เราจะทำการทายจากกลิ่นจากเท็กเจอร์มาดูกันว่าเราจะทายถูกหรือเปล่าถ้าเราทายถูกเนี่ยเราก็จะทำการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันเริ่มเลยนะเดี๋ยวต้องปิดตาแล้วปิดตาตื่นเต้นมากเลยก็คือที่ปิดตาน่ารักมากเลยตื่นเต้นมากแต่ว่ามั่นใจว่าทั้งหมด5ข้อเนี่ยต้องทายถูกต้องเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนใช้จริงแล้วก็อันนี้เราเลือกมาจากทั้งหมดประมาณ10กว่าอันที่เราชอบนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันเราจะมาทดสอบความแม่นยำของพี่เต๋อนะคะความเก่งระดับนี้แล้วก็คือต้องได้5เต็ม5เท่านั้นได้น้อยกว่านี้ไม่ได้ตัวแรกใช่ไหมโอ้ยโอ้ยเบอร์ไหมเบอร์มากเดี๋ยวขอจับเท็กเจอร์ก่อนขออีกได้ป่ะไม่มั่นใจก็คือตัวนี้อย่างแรกเลยก็คือเอามาตรงนี้ก็คือไม่มีน้ำหอมดังนั้นเราก็ตัดหลายตัวออกไปได้หมดแล้วอย่างแรกที่รู้คือตัวนี้เท็กเจอร์เบามากและที่สำคัญอะไม่มีน้ำหอมซึ่งมันก็อยู่ไม่กี่อันที่เราใช้แล้วเราชอบแต่ขอใช้ตัวเลือกเพิ่มเติมได้ไหมได้ขอสัมผัสได้แต่ให้นิ้วเดียวเท่านั้นได้นิ้วเดียวอ๋อรู้แล้วตัวนี้คือขวดเขาว่าจะมีส่วนที่มันด้านกับส่วนที่มันเงาใช่ไหมแล้วก็เป็นตัวที่ไม่มีน้ำหอมตัวนี้คือตัวดีโปรแกรมแอคเน่โลชั่นทุกคนเห็นไหมบอกแล้วว่าความเก่งกาจของเรามากมายขนาดไหนทุกคนตัวดีโปรแกรมแอคเน่แคร์โลชั่นอ่ะคือเขาจะเป็นแบรนด์ที่ไม่มีน้ำหอมแบบที่เราบอกไปว่าเอ้ยเราไม่ได้กลิ่นน้ำหอมเลยที่สำคัญเนี่ยคือเนื้อเบามากเนื้อเบาแบบใช้แบบแทรกกับทุกรูทีนได้หมดเลยทุกคนตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยทุกคนส่วนผสมที่สำคัญอ่ะคือตัวนี้แนวคิดของเขานะเขาจะเน้นเหมือนแบบเสริมไมโครไบโอมให้กับผิวซึ่งเขาจะมีสารตัวยีสต์เอ็กซ์แทรกอ่ะทุกคนทำหน้าที่เป็นเหมือนเสริมไมโครไบโอมทำให้ผิวเราเนี่ยเกิด
ิดการสมดุลมากขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีคอมเพล็กซ์สารสกัดจากธรรมชาติก็คือตัวแอคเน่แคร์คอมเพล็กซ์ที่จะช่วยเสริมลิ้นในการลดการอักเสบยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็ปลอบประโลมผิวอีกด้วยแต่ว่าตัวนี้เขาจะไม่มีสารในกลุ่มไฮดรอกซีแอซิดนะทุกคนใครที่แบบผิวระคายเคืองง่ายแพ้ง่ายหรือว่าผิวกำลังแสบแบบจากการใช้ยาสิวอยู่อ่ะสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยและที่สำคัญใครที่ใช้ BHA อยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่าจะซ้ำซ้อนก็สามารถใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปได้เลยกับตัว Depro-Cam Acne Care Lotion แบบที่บอกไปคือ texture ของเขาอ่ะก็คือจะเบามากเห็นไหมไหลเลยทุกคนคือเบาและที่สำคัญคือเกลี่ยง่ายไม่มีน้ำหอมใครที่เลเยอร์สกินแคร์เยอะๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยอันนี้ก็แนะนำชอบมากๆและตัวที่2ที่เราจะรีวิวเราขอปิดตาก่อนละกันตื่นเต้นมากถ้าผิดนี่ก็คือโป๊ะเลยนะหมดความเป็น professional skincare expert เลยตัวที่2ไหนๆฉันขอมือได้ไหมจำนึงนะโอเคขอทำให้มือแห้งก่อนมาข้างนี้ดูแบบกดง่ายๆต้องเป็นแพคเกจจิ้งได้ยินเสียงกดไหมทุกคนต้องเป็นแพคเกจจิ้งที่กดไม่มีน้ำหอมแล้วก็เนื้อเบาเป็นน้ำเลยอ่ะเนื้อเบามากตอนนี้มีอยู่ในใจ2ตัวมีตัวไหนบ้างก็คือออกซิเคียวกับตัวเวนิต้าแต่ว่าด้วยแพ็กเกจจิ้งที่มันกดแบบกดแล้วขอเดาว่าตัวนี้น่าจะเป็นออกซิเคียวถูกต้องปังไม่ไหวแซวเก่งมากเห็นไหมพอได้ยินเสียงกดไงก็คือโป๊ะมากแล้วก็ที่สำคัญคือตัวออกซิเคียวอ่ะเขาไม่มีน้ำหอมแล้วเนื้อเขาเบาซึ่งมันก็จะเป็นเหมือนอีกเวนิต้าตัวหนึ่งที่เราแบบเคยใช้ซึ่งข้อดีของตัวนี้นะทุกคนมันจะแตกต่างกับดีโปรแกรมแบบสิ้นเชิงเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะมีแอคทีฟอินกรีเดียนเลยก็คือตัว 2% BHA กับ 4% PHA จะเห็นได้ว่าตัวไฮดรอกซีแอซิดของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นเนี่ยตัวนี้เราแนะนำว่าสามารถใช้แทนเซรั่มที่เป็น BHA สำหรับสิวได้เลยเพราะว่าเราใช้น้ำตบเนี่ยเราก็ใช้แล้วก็ leave on ทิ้งไว้บนหน้าใช่ไหมดังนั้นตัวนี้เนี่ยมันสามารถผลัดเซลล์ผิวได้ดีแล้วก็ลดการอักเสบของสิวได้เพราะว่า 2% BHA ทุกคนก็เป็นเปอร์เซ็นต์ BHA ที่ค่อนข้างแม็กแล้วก็ยังเสริม 4% PHA เข้าไปอีกและนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีสารสกัดอื่นๆที่ช่วยลดการอักเสบได้เช่นแบบ tea leaf extract mangosteen peel extract อีกด้วยสำหรับตัวนี้ใครที่ไม่มี BHA เซรั่มในรูทีนเราคิดว่าสามารถใช้แทนได้เลยแต่ว่าในคนที่ใช้ BHA อยู่แล้วที่เป็นเซรั่มนะเรารู้สึกว่าอันนี้มันอาจจะตีกันก็แนะนำว่าเลือกตัวใดตัวนึงแต่ว่าถ้าอยากได้ตัวที่มันเท็กเจอร์เบาราคาเบาอ๋อตัวนี้คือราคาเบามากเราก็แนะนำตัว Oxykeel BHA PHA Toner ตัวนี้เลยทุกคนจะใช้กับสำลีก็ได้แต่ว่าเราอ่ะใช้เป็นน้ำตบไปเลยเพราะว่าเราป้องกันการเหมือนเสียดสีของผิวกับสำลีแล้วก็ใช้แบบนี้แบบน้ำตบไปเลยอ่ะต่อมาเรามาตัวที่3กันมาตัวที่3ตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากว่าเราจะทายถูกเปล่าเออมือโดนหลายตัวแล้วมาตัวที่3ตัวที่3ได้ยินเสียงเปิดแสดงว่าต้องเป็นแพ็คเกจจิ้งที่เปิดปึ๊กแบบนี้ได้ยินเสียงเปิดลักษณะการหยดของน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นสายยาวแสดงว่าน่าจะเป็นเหมือนการบีบลงไม่ก็เป็นการไม่ใช่การกดแบบนี้ต้องเป็นการบีบเพราะว่าน้ำเป็นสายยาวเท็กเจอร์คือเบามากอ๋อได้กลิ่นรู้เลยตัวนี้ก็คืออ๋อนึกว่าแบบมีคนมาทำต้มยำกุ้งหรือว่าต้มยำแถวนี้เพราะกลิ่นเขาเป็นซิกเนเจอร์มากกับกลิ่นฟิลเหมือนแบบกลิ่นตะไคร้หอมสดชื่นนั่นก็คือคอดาลีนั่นเองถูกต้องอ๋อตัวนี้ง่ายมากเพราะว่ากลิ่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือตัวคอดาลีไวโนเพียวตัวนี้เป็นตัวที่เป็น favorite of the year เลยแต่ว่าราคาเขาแอบสูงหน่อยนะทุกคนถ้าใครไปได้ก็แนะนำว่าไปข้อดีของตัวนี้นะทุกคนคือเขาเป็นโทนเนอร์ที่คุมมันได้ดีมากๆส่วนผสมเขาเนี่ยจะมีตัว BHA แต่ว่าเราคิดว่าอาจจะไม่ถึง 2% นะเขาเน้นเหมือนการแบบลดความมันเน้นคุมสิวมากกว่าไม่เน้นในการแบบรักษาสิวโดยตรงเราว่าใช้แบบเน้นแบบคุมสิวในคนที่แบบอุดตันง่ายหรือว่าผิวมันเนี่ยใช้ตัวนี้ได้และเขาก็จะมีส่วนผสมที่สำคัญก็คือตัว Grape Seed Extract ที่เสริมในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์ได้ดีและตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะมีสารสกัดจากน้ำดอกกุหลาบที่ช่วยปลอบประโลมผิวได้อีกด้วยเอาเป็นว่าตัวนี้ถ้าใครคิดถึงโทนเนอร์ที่คุมมันได้ดีเราว่าตัวคอดาลีไวโนเพียวโทนเนอร์ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆและที่สำคัญคือกลิ่นนะถ้าใครแบบไม่ชอบผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่มีกลิ่นตัวนี้เขามีกลิ่นหอมนะแล้วกลิ่นหอมเขาอะกลิ่นหอมใช้ง่ายแล้วก็ใช้ฟินแล้วเนื้อก็เบามากเท็กเจอร์คือเบามากๆเลยสำหรับตัวคอดาลีไวโนเพียวตัวนี้นั่นเองต่อมาตัวต่อมาขอปิดตาก่อนขอปิดตาเ
ตัวต่อมาก็คือตัดช้อยหลายตัวไปได้แล้วตัวต่อมาก็น่าจะตอบถูกหลายๆอย่างแล้วแหละก็คือมาแข่งกับคนที่ชอบสังเกตไม่ได้นะคือเราต้องถูก5ข้อเลยตื่นเต้นนะอันนี้ดูแบบค่อยๆหยดนะดูการหยดเนี่ยก็น่าจะเป็นฝาเปิดปิดอุ๊ยอันนี้ดูไม่มีกลิ่นขออีกได้มั้ยกลิ่นมันแอบตีกับคอดันลีนิดนึงตอนนี้เริ่มยากอ่ะผมไม่ได้ยินเสียงฝาการเปิดแล้วอ่ะแต่ว่าการหยดอ่ะน่าจะเป็นแพคเกจจิ้งที่แบบเปิดฝาแล้วหยดอ่ะเฮ้ยอันนี้ยากขอใช้สิทธิ์จับอีกรอบนึงด้วยนิ้วชี้ให้จับอะไรอ่ะสุกไปแล้วอะไรวะรู้ละตัวนี้น่าจะเป็นตัวเวนิต้าถูกต้องปังไม่ไหวเก่งมากต้องได้เกรด A แล้วต้องได้เกรด A 20บวกสำหรับตัวนี้ Venita Essence Toner ข้อดีของเขาคือตัวนี้แทบจะเป็นโทนเนอร์ที่ราคาเบาที่สุดเท่าที่เราเอามารีวิวในวันนี้เลยทุกคนและที่สำคัญคือใครที่กลัวการระคายเคืองผิวระคายเคืองคือตัวนี้อ่อนโยนกับผิวมากเพราะเขาไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์คนที่ผิวแพ้ง่ายผิวเซนซิทีฟมากๆเนี่ยสามารถใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าส่วนผสมที่น่าสนใจของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างสำหรับตัว Venita Anti Acne Pore Tightening เนี่ยทุกคนชื่อเขาบอกอยู่แล้วว่ามันช่วยกระชับรูขุมขนได้แล้วก็คนเป็นสิวสามารถใช้ได้เพราะว่าส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยจะมี BHAแต่เราเนี่ยคิดว่า BHA ที่เขาใส่เนี่ยจะใส่ในเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ถึง 2% ก็คือใส่มาเหมือนแบบผลัดเซลล์ผิวเบาๆแล้วก็แบบเหมือนลดความมันเบาๆแล้วนอกจากตัว BHA แล้วเขายังมีตัว Natural Glycolic Acid ที่มาเสริมดีในการผลัดเซลล์ผิวกระตุ้นคอลลาเจนให้กับผิวด้วยดังนั้นใครที่ผิวอุดตันง่ายหรือว่าแบบมีรูขุมขนใช้ตัวนี้ได้เลยเพราะมันสามารถกระตุ้นคอลลาเจนทำให้รูขุมขนเนี่ยมันแอบแคบเสมือนแบบแคบลงได้ถ้าเราใช้ต่อเนื่องนะและนอกจากนั้นในคนที่เป็นสิวแล้วก็มีสิวอักเสบนะทุกคนคือตัวเขามีสารส่วนผสมที่ช่วยในการลดการอักเสบด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวซิก้าหรือว่าเซนเทล่าเอเชียติก้าเอ็กซ์แทรคที่ตัวนี้โดดเด่นมากในเรื่องของการปลอบประโลมลดการอักเสบและนอกจากตัวเซนเทล่าแล้วทุกคนเขายังมีตัวทีลีฟเอ็กซ์แทรคที่เสริมฤทธิ์ในการเหมือนลดการอักเสบเสริมเข้าไปกับตัวเซนเทล่าเลยและนอกจากนั้นยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้ด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะในแง่ของการปลอบประโลมผิวลดการอักเสบเนี่ยตัวนี้เขายังมีตัวแพนทีนอลหรือว่าโปรวิตามิน B5 กับตัวอะลันโทอีนอีกด้วยก็คือเสริมความชุ่มชื้นได้ลดการอักเสบปลอบประโลมผิวได้ส่วนใครกังวลว่ามันจะระคายเคืองกับผิวอันนี้บอกเลยว่าตัวนี้อ่อนโยนมากๆที่สำคัญ pH ของเขาเนี่ยคือ pH เท่ากับผิวเลยคือมี pH 5.5 และใช้ง่ายคนที่เป็นเหมือนแบบผิวแพ้ง่ายใช้ได้ใช้ร่วมกับ BHA ได้ใช้ร่วมกับยาสิวได้หรือว่าถ้าใครแบบแพ้ BHA ใช้ BHA แล้วมันจะระคายเคืองเนี่ยเราว่าตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เพราะว่าเขาใช้ในเปอร์เซ็นต์ที่มันค่อนข้างจะใช้ง่ายแล้วก็อ่อนโยนกับผิวมากๆต้องการให้รูขุมขนมันแคบขึ้นหรือว่าหน้ามันตัวนี้ก็สามารถทำได้ก็คือเป็นโทนเนอร์อีกตัวนึงที่ราคาดีเท็กเจอร์ดีแล้วก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างจะครอบคลุมเลยซึ่งตัวนี้นอกจากส่วนผสมจะดีแล้วคือตัวนี้ราคาถูกมากๆเลยทุกคนใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาหรือว่ามือใหม่ที่อยากเข้าวงการสกินแคร์ไม่อยากจ่ายตัวที่มันแพงอ่ะเราแนะนำว่าเริ่มต้นจากเวนิต้าจะดีเพราะว่าการันตีว่าส่วนผสมดีใช้งานง่ายแล้วก็อ่อนโยนเนื้อคือเป็นแบบเหลวเลยอ่ะโดยส่วนตัวเราว่าสามารถใช้ร่วมกับคนที่ใช้สำลีได้นะหรือว่าใช้เป็นน้ำตบก็ได้เหมือนกันสำหรับตัวนี้เลยอันนี้ก็แนะนำจริงๆและข้อสุดท้ายมาดูกันว่าจะทุบสถิติถูกทุกข้อหรือเปล่าเด็กนักเรียนเกรด A 20บวกจะมาตุ๊บที่นี่ไม่ได้ดังนั้นเราต้องชาเลนจ์ตัวเองข้อสุดท้ายปิดตาแล้วนะไม่เห็นนะปิดตามาฟังเสียงก่อนอันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเปิดเตรียมไปแล้วไงอันนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่ว่าการหยดของน้ำเนี่ยหยดเป็นแบบสายติงๆๆเลยแสดงว่าน่าจะเป็นเปิดแล้วก็บีบอันนี้ได้กลิ่นเหมือนแบบเหมือนการหมักฟีลเหมือนแบบชาหรือว่ากลีบดอกไม้หมักใบหายว่าเป็นตัวดังเป็นตัวดังกลิ่นเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบพวกถ้าจะเอาง่ายๆเป็นเหมือนแบบพวกแบบเป็นเหมือนแบบการหมักอ่ะเป็นเหมือนกลิ่นดอกไม้ที่ฟีลเหมือนชาก็ได้อาร์ทิมิเซียก็จะกลิ่นแบบนี้จิงจูฉ่ายก็จะกลิ่นแบบนี้หรือว่าคิวตัวที่เป็นคาเลนดูล่าเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นแบบนี้เหมือนกันทุกคนไม่แน่ใจแต่ว่าเข
ขอสัมผัสเพราะว่าถ้าสัมผัสแพคเกจจิ้งอาจจะตอบได้ในทุกๆตัวเพราะกลิ่นมันจะคล้ายๆกันคือกลิ่นเหมือนแบบการหมักอะไรแบบนี้น้ำหมักขอสัมผัสนิ้วนึงโอ้ยโอ้ยพอแล้วรู้แล้วเพราะมันมีเหมือนสติกเกอร์แปะก็น่าจะเป็นตัวคิวคาเลนดูล่านั่นเองเอบวก30บวกปังไม่ไหวแซวก็คือจะมารีวิวตัวนี้นะทุกคนคือตัวคิวคาเลนดูล่าซึ่งตัวนี้เราเคยใช้แล้วเรารีวิวมาบ่อยมากๆแล้วตัวนี้ส่วนผสมหลักของเขานะคือเขาจะใช้ตัวคาเลนดูล่าหรือว่าดอกคาเลนดูล่านั่นเองซึ่งตัวดอกนี้มันจะช่วยในการเหมือนแบบปลอบประโลมผิวลดการอักเสบแล้วก็โปรดักต์ตัวนี้ของคิวเป็นโปรดักต์ที่ไม่มีน้ำหอมนะก็คือถ้าใครเคยใช้หลายๆโปรดักต์ของคิวอ่ะจะรู้สึกว่าเขามีน้ำหอมแต่ว่าตัวนี้ของเขาจะไม่มีน้ำหอมเพราะว่ากลิ่นเขาจะมีความเอกลักษณ์กลิ่นเหมือนแบบน้ำหมักอะไรแบบนี้หมักดอกไม้เพราะว่าเนี้ยก็จะมีเหมือนแบบกลีบดอกคาเลนดูล่าอยู่ซึ่งหลักๆแล้วส่วนผสมหลักๆคือตัวนี้จะเน้นเหมือนปลอบประโลมผิวลดการอักเสบใครที่ใช้อะไรแล้วรู้สึกว่าหน้ามันแสบแดงระคายเคืองเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้เสริมไปได้หรือว่าคนเป็นสิวเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่แนะนำเลยอ่ะเป็นไงสำหรับวันนี้เราก็ได้ตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมก็คือได้ A 20บวกปังไม่ไหวใครที่ชอบกิจกรรมการรีวิวแบบมีอะไรมีกิมมิกแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้ววันนี้เราก็ได้รวบรวม5ตัวจากทั้งหมด20ตัวที่จริงอ่ะเราก็มีอีกหลายตัวที่อยากมารีวิวนะแต่ว่าวันนี้ขอรีวิว5ตัวก่อนเพราะว่ามันเป็นการเลือกจากน้องหญิงครีเอทีฟของเรานั่นเองแต่ว่าทุกตัวนี้เป็นตัวที่เราเคยใช้มาหมดแล้วแล้วเราก็สามารถแบบมารีวิวได้แบบโอ้รีวิวแบบหูหลับตับไหม้เลยใช่ไหมมันเรียกว่าอะไรไฟดับตับไหม้หูดับตับไหม้อ่ะถูกแล้วนั่นแหละก็คือเราใช้มาแบบใช้แล้วเราสามารถรู้ได้ตอบได้จากกลิ่นแล้วก็เท็กเจอร์แล้วก็แพคเกจจิ้งเลยดังนั้นถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้การรีวิวแบบสนุกสนานมีเกมแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง EB บ้าบอด้วยไปแล้วทุกคนไปจริงๆแล้วบ๊ายบาย